วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการมัฟไอทีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับมาเฟียไอทีแสบสมกดแซงโง่นะครับวันนี้เปลี่ยนฉายาไปเรียบร้อยแล้วนะคะฉายานี้ท่านได้แต่ใดมาได้ที่พี่ตั้งให้ ไม่ได้ตั้งนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้อยู่กับแอนชมพูนพัทรกจีนะคะแน่นอนที่เราอยู่ณตรงนี้ไม่ใช่ที่ออฟฟิศช่อง3เป็นโกดังนะ แต่ว่าเป็นโกดังที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าล้ำสมัยแล้วก็น่าสนใจมากๆใช่ๆโดยเฉพาะนี่ใครเคยเห็นเคยเห็นไหมไม่เคยแต่เห็นแต่ยังตกใจอยู่ว่ามันคืออะไรเขามีชื่อว่า VR Sphere นะคะแล้วก็ทางทีมงานที่คิดค้นแล้วก็ผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นคนไทยทั้งหมดด้วยใช่มัน amazingและตอนนี้เราทำได้ขนาดนี้แล้วนะต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆแล้วก็กำลังก้าวเข้าสู่ความสำเร็จอย่างเต็มร้อยนะคะทางด้านในมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรที่เราจะนำมาให้เห็นได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับทางผู้ร่วมก่อตั้ง Exi Technology นั่นเองนะคะคุณลิงก์ต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วเนี่ยสาวๆเนี่ยต้องบาดใจมากๆนะคะสำหรับพี่แอนคนนี้เจอผู้ชายหล่อไม่ได้นะใจสั่นนะพี่แอนไม่ใช่หล่ออย่างเดียวนะคะเก่งด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าตัวพี่แอนสเฟียมีอะไรที่น่าสนใจฝีมือของเขาเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่านะใช่เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนั่นก็คือแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมลิงค์นะครับจอมทรัพย์นะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Exi ครับผมฉายาของโทนี่สตาร์คเมืองไทยฉายานี้อยากรู้จริงๆเลยว่าได้มาจากไหนแล้วทำไมถึงแบบต้องมาเป็นโทนี่สตาร์คอ่ะอยากเป็นไอรอนแมนก็ผมว่ามี2เรื่องอย่างแรกเลยคือผมเป็นคนที่ชอบหนังเกี่ยวกับไซไฟแอคชั่นแล้วก็ก่อตั้งบริษัทด้วยแนวคิดแบบนี้ณจุดเริ่มแรกนะครับส่วนก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะในการทำธุรกิจที่มันมีแบบว่าความไซไฟความมีล้ำสมัยส่วนใหญ่คนก็จะผูกกับหนังอย่างเรื่องพวกนี้นะครับเพื่อนก็เรียกกันเพราะว่าอาจจะเหมือนกับแบบมันเป็นเทรนด์ด้วยมันเป็นเทรนด์ด้วยอันนี้ผมว่าเขาก็เรียกกันไปอะไรอย่างนี้มากกว่าผมว่ามันเป็นตัวผลงานอะที่มันมีความล้ำแล้วก็ผูกไปกับเรื่องหนังเรื่องอะไรดังนั้นอนาคตเราจะได้เห็นตึกแบบนั้นใช่ไหมฮะที่มีเทคโนโลยีทั้งตึกใช่ตอนก็คือเป็นสิ่งที่เราก็ตั้งใจอยากจะโกไปทางนั้นใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีผลงานมีผลิตภัณฑ์ออกมาให้เราได้เห็นกันที่ทำให้ทุกคนร้องว้าวคือค่ะมากนั่นก็คือไอตัว VR Sphere ครับมันคืออะไรครับนั่นเดี๋ยวมันทำอะไรได้บ้างผมอยากรู้เหมือนกันนะตัว VR Sphere เนี่ยเราถูกออกแบบมาเหมือนกับประมาณว่าเรามีคอนเซ็ปต์ของบริษัทว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าใหญ่เกินตัวเองใหญ่เกินตัวเองใหญ่เกินตัวเองคือหมายความว่าเกินความรู้ความสามารถที่เราจะมีหมายความว่ามันเกินอ่ะพอเราจะทำอะไรที่มันเกินปุ๊บสิ่งแรกเลยมันต้องกล้าก่อนค่ะมันมีความเสี่ยงเพราะเรามันมีใช่ครับก็คือเราวางคอนเซ็ปต์เลยว่าอยากทำอะไรที่เสี่ยงโดยที่เราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะงั้นเราก็มีจำกัดความเสี่ยงแล้วก็เลือกว่าอยากทำอะไรที่มันล้ำสมัยและมีขนาดคือใหญ่คือมีสเกลในรูปแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คนอื่นโชว์ได้โชว์คนอื่นได้แล้วก็ไม่อายใครแล้วเป็นงานที่ออกมาดูระดับโลกอันนี้คือความตั้งใจของผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนที่อยากจะสร้างอะไรออกมาแต่ว่าตัวของ VR Sphere เนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรตัว VR Sphere เนี่ยมันเหมือนที่บอกก็คือผมต้องการให้คนเนี่ยสามารถไปที่ไหนมาไหนก็ได้ในโลกที่เขาสามารถแบบ Fully Control อ่ะ360องศาเป็นยานอวกาศแล้วกันคือเราอยากจะตอบโจทย์ตัวเองว่าคือตอนเด็กๆเราอยากไปที่นู่นที่นี่นะล่าสุดเราก็เลยทีมงานก็คือคุณป๊อปผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนหนึ่งก็ได้อินสไปเรชันจากหนังเรื่องจูราสสิกจูราสสิกปาร์คใช่ครับผมที่เป็นตัวไจโรสเฟียร์กลมๆที่เด็กๆเข้าไปนะใช่ใช่กลมครับผมป๊อปบอกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำเครื่องตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถให้ทุกคนจำลองอยากไปโลกที่ทุกคนจินตนาการที่ไหนก็ได้อย่างเช่นจะเป็นโลกอวกาศโลกใต้น้ำหรือว่าเป็นโลกไดโนเสาร์ที่ทำขึ้นมาคือเหมือนแบบ VR เนี่ยเราก็เคยเห็นว่าใส่แว่นแล้วก็เหมือนไปไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ความรู้สึกก็เหมือนแบบมันไม่ได้มีเครื่องอะไรเข้ามามันก็แค่ใส่แว่นแต่ว่า VR Sphere เนี่ยมันผลิตมาเป็นเครื่องเลยแล้วก็เข้าไปนั่งข้างในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะดูแบบว่า
ดูเหมือนกับมันใหญ่ดีนะมันยิ่งใหญ่ดีแบบใช่ครับคือมันท้าทายตั้งแต่งานโปรดักชันเลยแต่กระบวนการคิดเพราะว่ามีหลายส่วนถ้าเห็นตัวโซเฟียเนี่ยคือก็เขาเรียกว่าทำไมต้องดีไซน์แบบนี้นะครับใช่ใช่สงสัยเหมือนกันก็แบบนี้คือเรามีคอนเซปต์ว่าโซเฟียเพราะนั้นน่ะเราอยากให้คนข้างนอกอ่ะเห็นว่าคนข้างในอ่ะมองอะไรบ้างตรงโซเฟียเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเห็นว่าเหมือนครับข้างคือหมายถึงว่าในตัวกลมนั่นนะด้านในเนี่ยจะเป็นจอใช่คนข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่าคนข้างในเนี่ยถูกต้องกำลังมองอะไรอยู่เพราะเรามองรู้สึกว่าแบบ360มันคือ world ใช่ไหม world โลกมันก็เป็นวงกลมเราก็เลยเอาคอนเซ็ปต์ของโลกใส่เข้ามาในตัวก็เหมือนเห็นคนเดียวอ่ะใช่เห็นอยู่คนเดียวแต่อันนี้คือต้องการให้คนอื่นเนี่ยร่วมประสบการณ์ถูกต้องครับผมซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบสดมากเวลามีคนเข้าไปด้านข้างในเนี่ยคนข้างในเห็นอะไรคนข้างนอกก็จะเห็นด้วยใช่ครับผมเห็นในรูปแบบมันแอมเบียนต์ว่าเฮ้ยมันกำลังอยู่ในโลกสักโลกนึงนะเห็นเฮ้ยโลกใต้ทะเลนะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เกิด engagement ที่เขาอยากทดสอบผลิตภัณฑ์หรือทดสอบใช้งานด้วยคือเห็นข้างนอกแล้วก็อุ๊ยคนข้างในเล่นน่าสนุกจังเลยอะไรเงี้ยก็เล่นด้วยอยากเล่นด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับตอนนี้ทำมาเครื่องนึงทำมาเครื่องนึงแต่กำลังจะทำมาอีกหลายเครื่องลงทุนไปเยอะไหมคะต่อ1เครื่องตอนหนึ่งเครื่องมันต้องมองอย่างนี้ครับงานประเภทนี้มันจะมีประเภทที่เรียกโปรโตไทป์โปรโตไทป์เนี่ยจะแพงขึ้นต้นแบบขึ้นต้นแบบนะครับเราใช้เวลา12ถึง14เดือนปีนิดๆในการผลิตขึ้นมาเราใช้งบประมาณในการลงทุนทั้งหมด5ล้านบาทต่อเครื่องเดียวนะเครื่องแรกใช่โปรโตไทป์5 ล้านบาทใช่ครับผมแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทุนพวกนี้ถ้าเป็นสตาร์ทอัพรายอื่นเขาจะพยายามเลสฟันคือหานักลงทุนมาให้แต่ว่าในส่วนของ XCA เนี่ย XCA ก็พยายามที่จะแบบลงทุนเองคือผมชอบการทำธุรกิจทั้ง2แบบนะครับคือหมายความว่าเราอยู่ในรูปแบบที่เราทำธุรกิจที่สามารถหาเงินได้เขาเรียกว่าเจียดกำไรมาทำในส่วนอย่างเงี้ยเมื่อเราทำได้เราก็ยังไม่จำเป็นต้องเพราะว่าเราถ้าเราเอาเงินจากนักลงทุนสิ่งแรกเกิดขึ้นคือเราต้องตอบแทนนักลงทุนอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนถูกไหมครับเพราะนั้นเราต้องมองว่าตรงนี้มันมีเรื่องของแพชชั่นที่อยู่เบื้องหลังเยอะๆเราอยากจะทำอะไรที่มันแบบว่ามันเกินขึ้นไประดับหนึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันอาจจะไม่สมเหตุสมผลนะถ้าผมจะไปขอเงินจากนักลงทุนเราต้องแสดงให้เห็นว่าเอ้ยถ้าเรามีข้อจำกัดเราจะทำมันออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างตอนที่ผมมองในเรื่องความคิดสร้างสรรค์อ่ะมันต้องมีในเรื่องของรีซอร์สที่จำกัดใช่ไหมไม่งั้นเราก็เอาเงินซื้อใช่ไหมครับแต่จริงเราใช้เงินเยอะเหมือนกันในการทำแต่ว่าทำภายใต้สิ่งที่เราทำได้แล้วตรงนี้ผมมองว่าก็ต้องให้เครดิตทีมทุกคนเลยว่าสามารถทำเครื่องนี้ออกมาได้จริงทีมนี่อาจจะอย่างเครื่องต้นแบบ5ล้านตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังจะทำออกมาอีกหลายๆเครื่องนั่นหมายความว่าก็แสดงว่ามีตอนนี้มีต่อเข้ามามีขายไปใช่มีขายไปคือเหมือนแบบว่าเป็นการจองซื้อหรือเปล่าครับเป็นการหรือเปล่ามันเหมือนกับใช่ครับมันเหมือนกับเรากำลังการผลิตอยู่ละระหว่างที่กำลังผลิตเพราะว่าตัวโปรโตไทป์มามันก็อย่างที่บอกเรามีทุกอย่างเพราะฉะนั้นคอสในการผลิตมันก็จะถูกลงอยู่ละตามเรื่องทั่วไปนะครับขายในหรือต่างประเทศหรือว่าหน่วยงานไหนมาติดต่อเราอยากได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับขายในประเทศครับผมหน่วยงานในประเทศใช่ครับหน่วยงานในประเทศครับส่วนใหญ่ที่เป็นเอกชนบริษัทหรือว่าเป็นหน่วยงานต่างๆที่สั่งเข้ามาค่ะผมคิดว่าเป็นกลุ่มมิวเซียมแล้วกันบอกได้แบบนี้กลุ่มมิวเซียมใช่ครับเหมือนกับว่าก็เหมือนเอาไปดูจำลองเหมือนเอาไปจำลองในผลงานของตัวองค์กรนั้นๆใช่ครับใช่ไหมครับเป็นนั่งก็แสดงว่าต่อไปนี้เวลาเราไปพิพิธภัณฑ์เราก็อาจจะได้แบบมากกว่าการที่จะไปเดินดูตามตู้ตามไลน์ใช่ไหมก็จะแบบว่าได้มีการอะไรนะสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ถูกต้องครับคือเทคโนโลยีแบบนี้เขาเรียกว่า immersive คือหมายความว่าทำให้เรารู้สึกเหมือนจริงจริงๆนะครับเพราะงั้นในตัวเมคานิกที่เราออกแบบไม่ว่าเป็นคอนเทนต์ความรู้สึกในการนั่งจะเหมือนเราสามารถเหมือนขับยานเพื่อ explore โลกจินตนาการได้เองจริงๆซึ่งมันเป็นประสบการณ์แบบ1ต่อ1นะครับ1ต่อ1แบบนี้มันก็จะเรียกว่าดีที่สุดกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้คนรู้สึกแบบประทับใจแล้วก็อยากกลับมาเล่นอีกแล้วมันแบบว่าเราไม่ได้มองแค่เรื่องซอฟต์แวร์เรามองเรื่องวิชวลที่มันตั้งอยู่ละแค่ตั้งอยู่ก็ดูดีแล้วคนเห็นแล้วเฮ้ยแบบอยากลองบ้างคือต้องดูดีต้องดูดีดูล้ำสมัยคือหมายความว่าการที่เราจะบอกว่างานของเรามีมาตรฐานที่ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน product design งานประกอบการเคลื่อนย้ายคือมันมีมิติที่เราต้องใส่ใจเยอะมากไม่ใช่แค่ว่าโอเคตั้งมาเอาเหล็กวางๆทำซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยคือคิดแบบนั้นไม่ได้คิ
คิดแบบนั้นไม่ได้ซึ่งเทคโนโลยีที่ VR Sphere ใช้นอกจาก VR แน่นอนอยู่แล้วที่ใช้ Immersive ใช้อะไรอีกบ้างครับจริงๆต้องมองว่าเป็นเรื่องของเมคานิกแล้วเรื่องเมคานิกต่างๆซอฟต์แวร์เราทำเองหมดคอนเทนต์ทั้งหลายเราทำเองหมดนะครับโปรดักต์ดีไซน์เราดีไซน์เองหมดรวมถึงมีเรื่องเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นจดลิขสิทธิ์ด้วยใช่ครับผมมีการจดลิขสิทธิ์ด้วยเห็นว่าทางทีมงานที่เป็นคนไทยทั้งทีมใช่ครับคนไทยทั้งทีมที่ผมอยากรู้เนี่ยว่ามีกี่คนทำกันขนาดนี้เลยนะทีมทำงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเหมือนกับเด็กไทยแล้วกันนะครับเป็นเด็กไทยที่อาจจะได้เรียนเมืองนอกหรืออะไรมาแต่กลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีงานแบบนี้มันเป็นงานที่ชาเลนจ์มันมีความท้าทายแล้วก็มันสามารถบ่งบอกถึงศักยภาพกับความตั้งใจของคนออกมาได้ตรงนี้เราก็เลยสามารถเขาเรียกว่ารวมกับ10ชีวิตอะ10ชีวิตที่ทำเครื่องนี้ขึ้นมาได้คือปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าตัวของ Exi เนี่ยประสบความสำเร็จในระดับไหนล่ะคะผมคิดว่าผมก้าวมาได้ถูกทางในคือ Exi เนี่ย profitable ตั้งแต่คือมีกำไรตั้งแต่ปีแรกที่เปิดบริษัทครับผม Exi ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดบริษัทเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าธุรกิจของเรามันมีความยากอยู่แล้วคือเรามีแนวคิดที่จะนำเรื่องเราต้องการ inspire industry เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีเราต้องการในเรื่องของความล้ำสมัยแล้วก็ต้องมีประโยชน์ต้องมีหลายๆมิติที่ทำให้งานของเราออกมามันแตกต่างเพราะฉะนั้นในมุมของจุดเริ่มต้นเนี่ยผมว่าเรารอดมาถึงตรงนี้ได้แล้วเรากำลังเติบโตแบบว่ามากๆได้เนี่ยผมว่าก็เป็นถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีครับแต่ก้าวต่อไปก็ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีไม่ได้หยุดคิดแค่ตรง VR Sphere แน่นอนไม่ใช่ครับก้าวต่อไปหรือบันไดขั้นต่อไปที่เราคิดว่าเราอยากจะให้มันมีขึ้นมาอยากจะให้มันเป็นเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนคะเอาเบื้องหลังก่อนเลยว่าที่ Exi ตอนที่ตั้งบริษัทขึ้นมาผมมีแนวคิดตรงไหนบ้างนะครับผมชอบริชาร์ดแบรนสันคือเจ้าของ Virgin ผมทองๆหน่อยดูซ่าๆนิดนึงอย่างงี้ใช่ไหมครับโอเคแบรนด์ Virgin เนี่ยอินสไปร์ผมมากเพราะว่า Virgin เนี่ยสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับอินดัสทรีต่างๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมือนมี Virgin Hit เป็น FM ใช่ไหมครับแบบนี้มี Virgin Galactic มี Virgin Money คือหมายความว่าเขามี Umbrella โดยที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบรนด์ Virgin เนี่ยมันต้องแบบมีประสบการณ์ที่ดีแน่เลยในมีความคูลอยู่ในตัวเพราะ Exi เองอ่ะก็วางตัวเองเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับคือเราต้องการเป็นอัมเบรล่าแบรนด์ผมเลยตั้งชื่อบริษัทว่า Exi ซึ่งมีความแบบเหมือน2แง่2งามเหมือน Virgin คือมันมาจากเซ็กซี่ใช่มาจากเซ็กซี่ถูกต้องครับเป็น Exi ใช่ครับเซ็กซี่กับ Experience คือผมต้องการฮะใช่ครับผมเซ็กซี่กับ Experience 2คำนี้มารวมกันเลยคือ Exi นะครับเพราะนั้น Exi คือเป็นบริษัทที่สนใจเรื่อง Experience คือประสบการณ์นะครับอย่าง Exi เนี่ยก็เค้าเรียกว่ามี business unit ที่เตรียมสปินออฟออกมาเป็นธุรกิจในบริษัทใหม่ๆอย่างเช่นอย่างพวก smart building หรืออะไรที่เราเริ่มทำออกมาได้ดีมากๆอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะมีอย่างบริษัทอย่างไม่รู้สิ Exi Workplace หรืออะไรแบบเนี้ยเหมือน Virgin ที่เขามีอย่างผมวางกลยุทธ์ธุรกิจไว้เป็นแบบนั้นทีนี้มองประเทศไทยตอนนี้กำลังไป 4.0 ละนโยบายภาครัฐพยายามที่จะสนับสนุนกันเต็มที่เราเองในฐานะของบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีด้วยเราคิดว่าประเทศไทยจะก้าวไปยังไงครับคือเวลาทำอะไรก็แล้วแต่คือผมเชื่อมั่นอย่างนึงว่าถ้าเราแตกต่างเนี่ยเราจะมีที่ยืนเสมอนะครับ Exi เองเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรอาจจะเป็นแนวคิดที่เหมือนคนอื่นแต่ตัวโปรดักต์สุดท้ายเนี่ยออกมาเนี่ยเราจะพยายามคิดให้แตกต่างเสมอนะครับแล้วผมก็ได้เห็นว่าหลายๆบริษัทที่เขาเรียกว่ามีแนวคิดแบบนี้ในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของการเติบโตนะครับก็จะสามารถเขาเรียกว่าได้ประโยชน์จากนโยบายต่างๆของภาครัฐที่สนับสนุนแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอ้ยรัฐต้องช่วยเราหรืออะไรอย่างนั้นถ้าคิดแบบนั้นอ่ะผมคิดว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงต้องปรับ mindset ใหม่ต้องปรับ mindset ใหม่คือเราต้องทำตัวเราให้ดีนั่นแหละเพื่อให้ได้เขาเรียกว่ารับผลประโยชน์ที่ถูกต้องจากภาครัฐคืออย่าไปรอภาครัฐอย่างเดียวทำตัวเองก่อนใช่ครับผมอยากรวยก็ต้องทำเราต้องเป็นรอซื้อหวยอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกครับ4ใบก็เรียบร้อยแล้วไงครับผมใช่ใบละ6ล้าน ครับ ก็ผมเห็นนโยบายภาครัฐคือผมว่าออกเขาเรียกว่ายังไงถ้าย้อนกลับไปอ่ะส่งเสริมผู้ประกอบการที่เป็นแนวสตาร์ทอัพหรือแนว SME ตลอดนะครับ
ผมว่าถ้าถามว่ามันดีขึ้นไหมมันอาจจะไม่ดีที่สุดอะแต่มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันดีขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะนั้นอะเราอย่ามองว่าประเทศเราไม่ดีคือมันเป็นยังไงคือมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่มันดีขึ้นมันดีขึ้นเราก็ต้องเข้าไปศึกษาว่าเราจะได้ประโยชน์กับในนโยบายต่างๆยังไงบ้างผมว่ามันก็เป็นทั้งสองฝั่งคืออย่ารอฝั่งเดียวแต่ช่วงนี้อย่างที่เห็นพวกพี่ๆสตาร์ทอัพเองมีบริษัทเทคโนโลยีมาเป็นไอดอลกับเด็กๆเยอะแยะมากมายเด็กๆสมัยนี้ก็อยากจะแบบก้าวเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพอยากจะเข้ามาเรียนในด้านเทคโนโลยีมากขึ้นตรงนี้เรามองยังไงคะผมมองว่าเป็นด้านบวกนะครับคือหมายความว่าการที่เด็กๆหลายคนอยากจะเข้ามาทำธุรกิจอย่างเพศสตาร์ทอัพแต่จริงๆคือต้องมองภาพจริงๆว่าเราอยากเป็นสตาร์ทอัพหรือเปิดอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะครับคือถ้าบอกว่าเพราะเงินอ่ะเราก็ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วการเป็นมืออาชีพเนี่ยก็สามารถได้เงินมากกว่าสตาร์ทอัพก็ได้ผมยกตัวอย่างหมายครับว่าอาจจะเป็นผู้บริหารในบริษัทใหญ่ๆถ้านับจำนวนเนี่ยผู้บริหารในบริษัทใหญ่เนี่ยอาจจะเยอะกว่าบริษัทสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จก็ได้ใช่ครับผมถ้าเกิดเป้าหมายแล้วมีแค่เงินน่ะผมคิดว่าสตาร์ทอัพอาจจะเป็นแค่ช้อยส์นึงแต่ไม่ใช่ the best choice ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเปิดหรือสร้างอะไรที่เกิดความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับต้องการมันเหมือนกับหาความหมายในชีวิตสักอย่างนึงนะครับผมคือถ้าเกิดว่าคุณมีมุมนี้อยู่พอสมควรคุณรู้สึกว่าเป็นคนที่ work hard ได้ผมว่าสตาร์ทอัพก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีถ้าทุกคนทำได้ดีก็มันก็เป็นธุรกิจที่มันขยายตัวได้ผมมองว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยทุกคนทำกันได้หมดทันกันได้หมดนะครับแต่เราไม่ควรคิดเริ่มจากศูนย์นะคือต่อยอดดีกว่าเราควรจะเริ่มจากการที่ต่อยอดดีกว่าแต่หมายความว่าข้อได้เปรียบของบริษัทที่อยู่ในไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศรอบๆเองอาจจะมีเรื่องภาษาหรืออะไรพวกนี้ผมมองว่าการที่เราทำซอฟต์แวร์ที่เข้าใจเรื่อง culture ของภาษาที่แตกต่างกันสมมุติในเซาท์อีสต์เอเชียมี10ภาษาเลยสมมุติซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยซัพพอร์ตทุกภาษาอย่างเงี้ยการที่เราจะควบคุมตลาดหรือเป็นเจ้าใหญ่ๆได้ตรงเนี้ยก็เป็น mindset ที่ฝรั่งอาจจะนึกไม่ออกเพราะเขาทำภาษาอังกฤษอันเดียวก็ใหญ่ละคือฝรั่งเนี่ยหวังว่าคนต้องมาเรียนภาษาอังกฤษเองเข้าใจเองแต่ว่าเราอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่นะคนจีนก็ไม่พูดใช่คนจีนก็ไม่รู้ญี่ปุ่นก็ยังส่วนใหญ่ยังไม่รู้หรือว่าอาเซียนบางประเทศเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อยากมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยถูกต้องเพราะฉะนั้นการทำซอฟต์แวร์ที่เฟรนลี่มากๆกับเรื่องภาษาแล้วเราอยู่ในกลุ่มประเทศเนี้ยเขาต้องการเซอร์วิสที่มันมีความแตกต่างคือหมายความว่าเรายังดับเหมือนแบบมีฮิวแมนทัชกันอยู่หมายความว่าเราอยากเจอหน้ากันเราอยากเห็นการที่เขาเรียกว่ามีการบริการมีการพูดคุยซึ่งมันเป็น culture ที่เป็น culture จริงๆนะครับแล้วมันไม่ใช่เปลี่ยนได้แบบเร็วๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราต้องเข้าใจตลาดเข้าใจ culture แล้วออกแบบธุรกิจกับเทคโนโลยีเนี่ยที่สอดคล้อง culture เราก็จะมีข้อได้เปรียบโดยเฉพาะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าเป็นเรื่องของงานออกแบบหลายๆอย่างซึ่งเรามีข้อได้เปรียบมากๆในตลาดโลกตรงนี้ครับแล้วก็ได้รู้จักกับทั้ง Exi แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Exi ที่เป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีกันมาพอสมควรแล้วนะคะอยากจะให้คุณลิงค์เนี่ยฝากอะไรไปถึงน้องๆหรือว่าคนที่ติดตามรายการของเราสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองหรือว่าการเข้ามาใช้เทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยต้องแบบมีการคิดการอ่านยังไงบ้างคือผมคิดว่าน่าจะเริ่มจากถ้าอยากเข้ามาในวงการเทคโนโลยีครับสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนเลยคือว่าเราต้องเสพสื่อของเมืองนอกเยอะๆนะครับเพื่อให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรนะแนวคิดก่อนว่าคิดกว้างเป็นยังไงจากนั้นเนี่ยค่อยมาดูว่าตัวเองเนี่ยเป้าหมายจริงๆอยากทำอะไรนะครับแล้วอินดัสทรีไหนที่เราสนใจที่เข้าไปลุยคือเราต้องโฟกัสนะครับพอโฟกัสได้ปุ๊บมีแรงบันดาลใจปุ๊บหาเพื่อนที่ดีแล้วก็ทำเลยแต่ว่าผลทางมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบถูกไหมคะจริงๆผมมองว่าทำไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือเปิดบริษัทมันก็เหนื่อยทั้งคู่นะครับมันก็เหนื่อยทั้งคู่แต่ว่าเขาเรียกว่าการทำของให้มันดีจริงๆอ่ะไม่มีอะไรง่ายเลยใช่ไม่มีอะไรง่ายนะครับปัญหาที่ต้องเจอจะมีอะไรบ้างอ่ะที่แบบว่ากว่าจะมาสำเร็จเนี่ยอย่างแรกเลยวันที่เราไม่มีอะไรเลยครับเราจะพูดคนอื่นเชื่อได้ไงว่ามาทำงานกับผมเถอะมันจะไปได้ดีมันไม่หลักประกันว่าจะไปรอดใช่มันไม่มีหลักประกันว่าไปรอดเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้คืออะไรนี่คือโจทย์ข้อแรกก็ยากแล้วถูกไหมครับ
สองคือเงินที่เรามีอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เยอะที่จะพอจะจ่ายณวันแรกนะครับเราแบบไม่สามารถจ่ายเงินเดือนเขาได้อย่างเงี้ยคือเราจะพูดคุยกันยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็นทักษะในการคอมมิวนิเคชันคุณก็ต้องฝึกฝนใช่ไหมครับคุณต้องขายของได้ใช่ไหมครับจากนั้นพอคุณรันธุรกิจพักหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องเช่นอาจจะคนน้อยเกินไปหรือคนออกคนเข้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการจากนั้นก็เป็นเรื่องของผมว่าหลายอย่างนะอย่างเช่นการแข่งขันในเชิงธุรกิจพวกนี้คือแปลว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะทำบริษัทเปิดบริษัทอะไรพวกนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้จริงว่าฉันจะเจออะไรบ้างมันไม่ใช่แค่ว่าเรากำลังทำเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้เราต้องคิดในมุมอีกมุมนึงว่าเฮ้ยเราต้องเสียสละหรือทำอะไรในเรื่องมุมอื่นด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก็ได้ทั้งแง่คิดได้ทั้งความสนุกสนานจากการพูดคุยกันได้ดูถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนากันแบบล้ำๆเลยนะใช่ครับนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณคุณลิงมากนะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณครับออกมาได้แล้วสุดยอดหลับไปกี่ชั่วโมงไม่ได้หลับเลยสนุกไหมตอนที่เรานั่งเครื่องนี้ไปใช่ไหมแล้วก็แบบเครื่องมันดึงขึ้นไปตรงสูงสุดจุดสูงสุดก่อนที่จะเห็นโลกที่เป็นไดโนเสาร์อ่ะพอรู้สึกมันแบบมันวืดมากมันวืดแสดงว่ารู้สึกเหมือนกันเลยเหมือนตอนที่ผมเล่นตะกี้ใช่ไหมแล้วรู้สึกยังไงก็เดี๋ยวขอขึ้นไปเล่นอีกรอบอยากเล่นใหม่อยากเล่นอีกรอบนึงนะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวใครที่อยากจะทดลองเจ้าเครื่องแบบนี้นะคะอีกไม่นานค่ะตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างที่คุณลิงบอกก็จะมีเจ้าเครื่องนี้ไปตั้งให้คุณผู้ชมนะคะที่ไปศึกษาไปดูงานไปอะไรก็ได้แต่แล้วแต่ที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยได้ทดลองใช้เหมือนกันอดใจรอกันสักนิดนึงนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะน้องแสบก็คือMouse IT ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ